สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับก็ผมกลับมาบ้านแล้วหลังจากที่มาบินนะครับก็จะมีพอส่งมาให้นี่ผมจะไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมเพื่อนๆกันเลยนะครับก็คือส่งมาให้เช็คให้ปรับปรุงแต่ส่วนอีกลำหนึ่งก็จะต้องมีการสั่งรีโมท T6J ของคูตาบ้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสภาพของฮอเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็น X360 นะครับขอมาเป็นแบบมัมมี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรีโมท Fire Sky i6 นะครับรีโมทตัวนี้ก็เล่นฮอได้นะครับพอเล่นได้แต่เรื่องของการตอบสนองเนี่ยก็คืออาจจะช้ากว่า T6J ให้พวกตระกูลคูตาบ้านิดนึงอันนี้ก็จะเป็น6 channel นะครับอะไรรูปก็จะมีที่ตรงสวมสวิตช์มันหลุดนะฮะเดี๋ยวบางทีแกะกล่องมาก็มันเห็นมันหลุดอย่างนี้เลยนะครับอ๋อมันเป็นเกลียวนะครับนี่ครับมันเป็นเกลียวก็ต้องมานั่งใส่สักพักหนึ่งใส่ได้แล้วครับนะครับตรงนี้มันจะหลุดนะฮะเดี๋ยวเก็บรีโมทไว้ก่อนก็รู้สึกว่าจะเป็นเบรดนะครับน่าจะเป็นเบรดเป็นเบรดของ KLZ นะครับก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่เดี๋ยวมาดูตัวลำนะครับตัวลำอันนี้ห่อมาเป็นมัมมี่เลยนะฮะอย่างเงี้ยดีนะฮะถ้าไม่รู้นะสำหรับผมในเรื่องของการจัดส่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมว่าผมโอเคกับเคอร์รี่นะครับของเคอร์รี่เขาจะมีการแพ็คที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้ดีมากนะครับนะครับเขาจะไม่เปลืองไม่กลัวเปลืองเทปกาวไม่กลัวเปลืองในตัวกันกระแทกเลยนะครับนี่ผมใช้เวลาแกะก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรห่อมาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวขากลับส่งไปเนี่ยแล้วผมใส่กล่องใหญ่ให้ดีกว่าถ้าเป็นกล่องเอามาต่อกันก็ราคาก็ไม่ต่างกันนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้ก็ผมว่ามันน่าจะโอเคกว่าอ
ผมใช้เวลาแกะก็ร่วม10นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพของฮอนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ขาตะกี้นะครับข้างหน้าจะหักข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนชุดไฟต่างๆนี้ก็สปีดก็เป็นของออนไลน์รู้สึกว่าจะเป็น40แอมป์นะตัวนี้มอเตอร์ก็เป็นของ3เซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นมอเตอร์3,800 kV นะครับจะเป็น3เซลล์ตอนนี้เบสนี่ผมไม่แน่ใจจะเป็น325หรือ360นะผมว่าใช้กำลังเยอะพอสมควรนะครับมอเตอร์สปีดร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าลำตัวมันเป็นไซส์360แต่เรามาเล่นเป็น3เซลเราถามว่าบินได้ไหมก็พอบินได้แต่ว่าชุดไฟจะใช้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าสปีดนี้ค่อนข้างจะร้อนจี๋เลยนะครับแล้วก็ตรงชุดหางอันนี้ก็มีการพอกๆอย่างนี้มานะฮะอันนี้ผมไม่อยากแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับซื้อใหม่ดีกว่าอันละ132บาทเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวก้ามปูนะครับก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับก็พวกกิ๊บใบหางพวกตัวนี้ก็แต่ผมต้องมาเช็คดูอีกทีนะครับว่ามันเบี้ยวหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมทั้งเซ็นเตอร์ฮับด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเซอร์โวอย่างนี้นะครับเซอร์โวอย่างนี้จะเล่นได้แบบหวาดผวานะครับเป็น KST ตัวก๊อฟนะครับตัวนี้ตัวละ200กว่าบาทอันนี้เต็มที่ได้แค่ฮอปเดินทางนะครับถ้า 3D ผมไม่แนะนำผมเคยใช้แล้วมันหลับกลางอากาศนะครับตัวเนี้ยนะครับหลับกลางอากาศแล้วก็มาดูกันหางนะครับอันกันหางนี้ JX Servo อันนี้จะตัวละ600บาทที่ผมเคยใช้นะเฟืองมันค่อนข้างจะฝืดๆนิดนึงแต่มันก็พอกันได้นะครับเฟืองมันจะค่อนข้างจะฝืดก็คือถามว่าแก้ไขแล้วเสร็จแล้วผมว่ากับชุดไฟอย่างนี้ผมก็ค่อนข้างจะหนักใจนิดนึงนะฮะก็คืออันดับแรกเลยนะครับที่ผมขอบอกเลยคือรีโมทนะครับตอบสนองช้าแน่นอนเพราะว่ารีโมทตัวนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่เหมาะเอามาเล่นฮอสักเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าการตอบสนองมันจะช้านะครับการตอบสนองมันจะช้าแล้วก็อีกอย่างนึงมอเตอร์เป็น3เซลล์บอดี้มันเป็น6เซลล์นะครับแล้วก็สปีดผมว่าตรงนี้มันน่าจะร้อนนะครับร้อนจนละลายเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของยกพีทเนี่ยมันก็ตามสภาพนะครับตามราคาบินดีไหมคงไม่ติดนิ้วอะนะครับพอบเดินทางก็ไม่ค่อยแม่นนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะหลับก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็หางก็ค่อนข้างที่จะโบกนิดนึงด้วยนะครับกับเซอร์โวยกพีทกับเซอร์โวกันหางตัวนี้ผมว่าหางมันต้องแบบมีโบกๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเฟืองมันฝืดตัวเนี้ยครับบินได้ไหมก็บินได้แบบค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดนึงนะฮะรีโมทก็ตอบสนองช้าแล้วยกพีทก็ไม่มีความแม่นนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามาติให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็คือ
อย่างที่เพื่อนๆถามผมนะครับถามว่าผมเอาชุดถูกๆพอบินฮอปเดินทางได้มันก็บินได้นะครับแต่คือมันก็จะบินได้แบบดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะครับก็ต้องตามสภาพของราคานะครับแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับก็จะลองดูนะครับแต่ถามว่าบินดีไหมก็ผมไม่กล้ารับปากนะครับตัวนี้กับชุดไฟแบบนี้นะครับแล้วก็รีโมทแบบนี้ด้วยนะครับก็ขอฝากนะครับกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวขอรอชมนะครับกับ X360 ชุดไฟ3เซลล์นะครับนิดนึงนะครับกับแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ก็เป็น3เซลล์มันออกไม่ได้เป็นไรติดอะไรอ่ะโอ้โหรัดเขารัดอย่างนี้เลยนะอ๋ออ่ะทำไมมันเอาแบตออกไม่ได้ล่ะอ๋อแบตออกไม่ได้นะครับอ๋อติดกาว